สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมเลยครับในช่องบาโจ9 1 9 3หนึ่งเก้าดีวซีแกสครับอ่ะก่อนต้องขอไปเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับอ่ะสองสามสองอาทิตย์นะครับอ่ะกว่ากวนะครับอ่ะเมื่อคลิปก่อนผมก็ลงไปแล้วครับอ่ะคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาต้องขอไปเพื่อนสมาชิกด้วยก็เพราะงานหลายๆอย่างหลายๆตัวมันรัดตัวนะครับอ่ะเลยไม่มีบริเวณเวลาที่จะบริหารที่จะมาทำคลิปให้กับเพื่อนสมาชิก FC นะครับอ่ะแล้วอย่างหนึ่งผมก็ทำคลิป YouTube หลายๆช่องด้วยครับแบบเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ครับอ่ะ มันเลยอ่าไม่ค่อยมีเวลาแบ่งเวลาไม่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 ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับลาเหล็กและก็ลาอลูมิเนียมเพราะ f c ผมเคยเคยเคย,เคยทำคลิปไปแล้วครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเราและลาอลูมิเนียมนะครับที่มันมีปัญหามากที่สุดนะครับตอนนี้ f c ทักผมมาหลายหลายคนนะครับ ก็บางคนที่ใช้ลำเหล็กนะครับบางคนที่ใช้อลูมิเนียมครับอ่ะมันมีปัญหาเพราะใช้ไปบ่อยๆปุ๊บครับอ่ะมันจะไม่แม่นนะครับอ่ะเพราะจะไม่แม่นแล้วมันเป็นยังไงครับอ่ะทีนี้นะครับอ่ะลูกมันเป๋ซ้ายมั้งเป๋ขวามั้งครับบางทีลูกมันไปตกใกล้ๆครับอ่ะมันพุ่งมันไม่ไกลมันเป็นเพราะใส่อะไรครับอ่ะผมทาคลิปไปหลายครั้งครับอ่ะคลิปนี้มาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเหลือลำนะครับที่เป็นท่อเหล็กหรืออลูมิเนียมที่เราใช้กับลูกแปดมิลนะครับพีครับ ส่วนมากลูกหัวโดมนะครับเดี๋ยวก็พูดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับลูกหัวโดมแต่วันนี้พูดถึงลูกเหล็กก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น6มิลนะครับแปดมิลหรือว่า10มิลที่จะใช้อยู่นะครับแต่ส่วนมากจะใช้อยู่ที่8มิลมากกว่าหรือว่า5้ทับสินะครับเรามาพูดถึงรวมลามอลูมิเนียมก่อนครับลามอลูมิเนียมนะครับทั้งลามลูมิเนียมและก็ลามเหล็กเหมือนกันทุกอย่างปัญหาก็คือพอใช้ไปนานๆนครับมันจะไม่แม่นนะครับ ลูกมันจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วก็วิ่งไปไม่ไกลนะครับแพุ้งไนไม่ไกลเพราะเศษอะไรคือลำข้างในครับอ่ะมันจะเป็นสกปรกบางครั้งถ้าเป็นลำเหล็กมันจะเป็นสนิมถ้าเป็นอลูมิเนียมคือเป็นถ้าเป็นอลูมิเนียมครับมันจะสกปรกสกปรกสกปรกเนื่องจากอะไรครับอ่ะเนื่องจากว่าลูกนะครับอ่ะแปดมิลนะครับแปดมิลที่เราใช้ลูกเหล็กครับอ่ะมันจะมีน้ํามันเคลือบอยู่ครับเพื่อกันสนิมนะครับมาไม่ให้มันเป็นสนิมพอเรา ลูกที่มันเป็นมีน้ํามันอยู่แล้วก็แบบพอเราไปใส่ในลําครับเป็นไงครับอ่ะน้ํามันนั่นแหละครับอ่ะมันจะไปติดเคลือบอยู่ในเราในลําครับอ่ะพอไปติดเคลือบดูในเราในลาครับอ่ะมันติดไม่ไเท่าไหร่ครับแต่แต่พอม,มาเจอความร้อนจากการเผาไหม้ของห้องเผาไหม้ส่งลูกลูกพุ่งออกไปครับอ่ะความร้อน,นนั่นแหละครับอ่ะมันจะไปเผาให้น้ํามันมันเป็นก้อนนะครับอ่ะโดยที่บางครั้งลูกเหล็กนะครับที่น้ํามันเคลือบอยู่มันก็อาจจะมี ฟุดในอะไรพวงนี้ป่ะผุนไปด้วยครับะทำให้มันจาบเป็นก้อนข้างในครับะพอเป็นก้อนเสร็จปุ๊บครับเป็นไงครับอะใส่ลูกเข้าไปครับลูกมันก็ไม่ไหลนะครับะล็อกลูกมันก็ไม่ล็อกนะครับอะเนื่องจากว่ามันมีกระเหรือเศษ่สนิมมันไปติดอยู่ในลำในเรานะครับอะทำให้ลูกมันอไหลไม่ดีไหลมันก้อยครับะทำให้มันไม่ล็อกลูกครับอะแล้วอย่างหนึ่ง้าไปเป็นเหล่าเหล็กนะครับะลำเหล็กก็เหมือนกันครับอะมันเกิดจากอะไรครับ่ะคือ เหล็กครับกับสนิมมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับอ่ะมันของคู่กันนะครับลำเหล็กก็เหมือนกันครับอ่ะมันจะเป็นสนิมข้างในนะครับอ่ะเวลาเราใส่ลูก้าไปครับเป็นไงครับอ่ะลูกที่น้ามันที่มันเคลือบลูกอยู่ครับบไโดนสนิมไงครับอ่ะมันก็จะเป็นก้อนพอจับเป็นก้อนเสร็จปุ๊บครับอ่ะลูกมันก็ไม่ไหลเหมือนกันนะครับอ่ะมันมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับอ่ะแล้วทีนี้พอไปเทสนะครับแบบไปเทสเป็นไงครับอ่ะมันก็เป๋ซ้ายเปยขวาไม่ไกลลูกพุ่งมไม่ไกลแล้วก็ไม่แม่นนะครับอ่ะเนื่องจากมมันนนนเป็สิข้างใ วิธีการแก้นะครับผมเคยพูดไปหลายครั day, önemli, examples, so ้งแล้วครับงานดีวาร์มซิเกตของเราครับไม่ว่าจะเป็นลำอลูมิเนียมหรือลำเหล็กครับ่ก่อนจะใช้ทุกครั้งหรือว่าหลังพูดว่าหลังใช้แล้วกันนะครับก่อนใช้ก่อนใช้เราก็ต้องดูนะครับก่อนใช้ว่าเป็นสนิมหรือเปล่าถ้าเป็นสนิมเราก็ล้างครับะตาหลังใช้นะครับหลังใช้ทุกครั้งผมแนะนําครับให้ทําความสะอาดนะครับให้ทําความสะอาดอ่าผมเคยในยาหลายครั้งครับถ้าไม่ทําความสะอาดครับผู้พิจีครับมันจะเป็นสนิม หรือว่าเป็นถ้าเป็นลำเด็กก็ไปเ็นเป็นสนิมถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ะปย็นคราบหวังแน่นเป็นก้อนนะครับอ่ะมันจะล้างยากถ้าสะสมไปเรื่อยๆครับอ่ะแล้วก็ผส่งผมให้มันจะไม่แม่นนะครับไม่แม่นแล้วก็ไม่ไกลด้วยไม่แรงนะครับพ่ครับรถสิบลอ้อนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับอ่ะวิธีการทําทํำยังไงผมเคยในเนี้มาหลายครั้งแล้วว่าวิธีการทาแซ่ง่ายๆครับอ่ะ DIY แซ่ง่ายๆแซ่ที่จะมาล้างเราหรือลำครับอ่ะ เราใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับไม้แขวนเสื้อเอาอลวดที่มันหนาสักหน่อยมันใหญ่สักหน่อยครับมามาดัดไอ้ตรงครับพอดัดไอ้ตรงที่นี้ครับตรงหัวครับก็เอาปฏิกออกแล้วก็งงไอ้เป็นรูปตัวตะขอเพื่อเราจะแย่เอาเศษผ้ามาแย่นะครับเพื่อจะเอาอมาแย่ทาความสะอาดในลํานะครับพี่อแบบแล้วอย่างหนึ่งที่กายไม่ได้ก็คือตัวเป็นโซนนกนะครับหรือว่าน้ำเบน้ำยา W01 หรือว่าน้ํายาอะไรแล้วแต่ที่เป็นสเปรย์ครับ ใช้ล้างกันสนิมนะครับแบบล้างสนิมก็แบบมันจะดี FC หลายคนหลายท่านนะครับทักมา FC แต่บ้านผมครับแบบ FC บอกว่าพี่ครับผมล้างด้วยแฟบล้างด้วยเป็ดแล้วเป็ดล้างห้องน้ำก็แบบแต่มันมันไม่ออกนะครับผมแล้วมันเป็นคราบสนิมข้างในแต่ว่าผมใช้เป็ดมันไม่ออกครับด้วครับของพวกนี้เราต้องใช้สเปรย์แบบนี้นะครับตัวเป็นโซเนกหรือว่า W01 นะครับ W40 อะไรพวกนี้นะครับแบบถ้าผมจะไม่ปิดต้องขอไปด้วยครับ จะใช้ตัวนี้นะครับอ่ะเอามาฉีดครับอ่ะเอาปรเศษผ้าเราอ่าเราใส่ตรงหัวอ่าไม้กวยเสื้อเลยครับอ่ะเอาสเปรย์ฉีด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 เข้าไปแล้วก็ล้างนะครับอ่ะล้างล้างในเราในลำครับอ่ะถูไปถูมาถูไปถูมาถ้าสกปรกเยอะเปลี่ยนผ้าใหม่ครับอ่ะใส่ผ้าเอาผ้าใหม่มามาใส่แล้วก็ฉีดน้ำยาเหมือนเดิมแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับพี่ครับอ่ะถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ครับอ่ะรับรองว่าสนิมมันจะเกลอะนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นเหล็กครับอ่ะอลูมิเนียมถึงไม่เป็นสนิมผมบอกแล้วว่าต้องล้างนะครับถ้าไม่ล้างมันก็จะลําบากเหมือนกันนะครับสําหรับอ,อุปสรรคในการที่เราใช้ลูกเหล็กครับมันมีแค่นี้เท่านั้นเองครับต้องขยันล้างทำความสะอาดเลือกเล่นแล้วครับสอดมาทําล้างล้างทำความสะอาดเหมือนอาวุธจริงเหมือนกันครับเราใช้งานแล้วครับเราไปซ่อมเป้าไปสนามครับพอเทสซ่อมเป้าสนามเสร็จปุ๊บครับ ก่อนกลับบ้านเราก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งครับอ่ะถ้าไม่ทำความสะอาดร,รับรองครับอ่ะสนิมบานเบอร์เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็ใกล้ๆกันนะครับอ่ะก็คงจะเข้าใจครับอ่ะอธิบายกับผู้สิัชีก็ําคลิปซ้ำไปซ้ำมาเพราะเอฟซีไม่ค่อยได้ดูเลื่อนไปดูคลิปหลังๆเลยครับอ่ะต้องก็เลยต้องมาําคลิปย้อนหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีครับอ่ะก็เดี๋ยวมีสาระอะไรอีกก็เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้นะครับอ่ะถ้าท่านนะครับะ มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารดีวารพิสเกตครับแบบทักเลยครับแบบบาโจพิสิทธิ์นะครับผมยินดีตอบคำถามให้กับผู้สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วอย่างหนึ่งครับคลิปเทสต่างๆครับผมจะลงในกลุ่มนะครับในกลุ่มเฟสนะครับผมจะไม่ลงในช่อง YouTube ครับยูทูปก็จะเป็นช่องสำรองผมจะลงครับแต่ช่องหลักผมจะไม่ลงนะครับก็ติดตามด้วยล้กันนะครับดีครับก็กลุ่มเฟสก็เป็นชื่อเหมือนกันครับบาโจ9 1 9 3หนึ่งข้าวดีวารพิสเกตครับเขาจะเป็นกลุ่มเฟสเหมือนกันครับท่านใดก็สนใจก็จะเข้า โอเคนะครับบ่ก็เมื่อกี้ร้อนขยับสักหน่อยนะครับ่ท่านใดสนใจครับ่ที่จะเข้ากลุ่มเฟสก็ตามนี้เลยนะครับบ่บาโจนะครับบ่91ภาษาบีบาร์คสครับ่เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวผมจะมาลงให้นะครับ่คลิปหน้านะครับตามความเรียบร้อยครับ FC ใหญ่ผมจัดโปรอีกแต่ว่าไปดูว่าจัดโปรรุ่นอะไรติดตามด้วยกันครับผมสวัสดีครับ